ครับอรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะฮะอากาศเชียงรายก็10 องศาเซลเซียสนะครับก็อยากจะแนะนํานะครับท่านมาแอลเชียงรายนะครับมาชมดนตรีในสวนนะครับในเทศกาลงานดอกไม้งามเชียงรายครั้งที่17นะครับซึ่งจัดขึ้นที่ณสวนตุงและโคมนครเชียงรายในตัวจังหวัดเชียงรายครับก็ทุกๆคืนนะครับก็จะมีกิจกรรมนะครับดนตรีในสวนนะครับในบริเวณสวนดอกไม้ตัวนะครับในสวนดอกไม้งามตัวนะฮะซึ่งวันนี้นะฮะขอนำบรรยากาศตัวอย่างของกิจกรรมดนตรีในสวนนะครับเพื่อท่านได้ชมนะครับเพื่อท่านได้ดูของปีที่แล้วนะครับก่อนที่จะมาแอลของจริงปีนี้นะครับก็จะได้ก่อรับชมแล้วลองจวนกันมาแอลกันนั่นนะครับชมและฟังดนตรีในสวนเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่16ติงานเชียงรายดอกไม้งามณที่สวนตุงและโคมนครเชียงรายวันนี้พระค่ำมีความสุขกับการฟังดนตรีในสวนครับผมก็วันนี้นะครับผมได้มายืนอยู่ที่หน้าเวทีการแสดงนะครับในงานเชียงรายดอกไม้งามนะครับเทศกาลท่องเที่ยวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี่นะครับซึ่งเมื่อท่านมาที่นี่นะครับท่านจะได้รับอายตนะทั้ง6นะครับมีอย่างพอนะครับหูตาจมูกลิ้นกายใจนะครับ6ประตูด้วยกันนะครับท่านจะได้รับความสุขนะครับหูก็คือท่านจะได้ยินเสียงดนตรีในสวนในค่ำคืนยามค่ำนะครับตาก็คือท่านจะได้มองเห็นความสวยงามของธรรมชาติสวนดอกไม้แห่งนี้นะครับกลิ่นของหอมของอบอวลของดอกไม้ในสวนนะครับหูตาจมูกลิ้นก็คือท่านสามารถที่จะไปชิมอาหารที่ศูนย์อาหารอยู่ข้างๆนี่นะครับอาหารอร่อยนะครับเป็นกันเองนะครับกายก็คือท่านจะได้สัมผัสกับอากาศตีหนาวเย็นในบรรยากาศใจอินะฮะใจก็คือท่านจะได้รับความสุขนะครับในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะฮะมีความสุขเต็มที่นะครับวันนี้ผมพาท่านมาชมบรรยากาศของดนตรีในสวนและการแสดงของพี่น้องชุมชนบนเวทีเลยครับพร้อมเลยครับถ้าพร้อมแล้วครับไปเลยครับไปแอวเชียงรายในช่วงปลายปีนี้จะต้องบัพพาดกับเทศกาลดีๆอย่างงานเชียงรายดอกไม้งามเดินชมความงามของดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายสายพันธุ์ตีบานสะพรั่งหอมตลบอบอวลไปทั่วบริเวณและทุกคืนวันเสาร์ก็จะมีกิจกรรมดนตรีในสวน Music in the Park จากศิลปินหลายท่านก่อตั้งแต่เวลา 18:30 นเป็นต้นไปเพื่อท่านได้นั่งฟังเพลงเพราะๆทำกลางมวลดอกไม้รับอากาศเย็นสบายในยามค่ำคืนพบกับประติมากรรมดอกไม้จากพันไม้นานาพันธุ์ที่หลากหลายสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์เช่นดอกทิวลิปดอกลิลลี่เป็นต้นและยังมีกาแฟสดของจังหวัดเชียงรายบริการตัวมีสินค้าวอท็อปสินค้าของฝากของที่ระลึกของดีจากจังหวัดเชียงรายจากทุกอำเภอมีศูนย์อาหารไว้บริการนะครับมีทั้งอาหารไทยมีอาหารและก็เครื่องดื่มนานาชนิดนะครับพิเศษสุดนะครับทุกๆคืนวันเสาร์พบกับดารานักร้องกับดนตรีในสวนนะครับและอื่นๆอีกมากมายนะครับเวลาสำหรับเข้าชมสวนก่อตั้งแต่เวลา7 โมงเจ้านะครับไปจนถึง4 ทุ่มนะฮะสำหรับชมสวนดอกไม้งามที่เชียงรายครับเฮาบ่สามารถที่จะปฏิเสธได้ก็คือดนตรีเป็นสิ่งหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของหมู่เฮาทุกๆคนดนตรีนับว่าเป็นสิ่งที่ผูกพันกันอย่างลึกซึ้งเพราะดนตรีเป็นสื่อที่ตอบสนองต่อธรรมชาติของมนุษย์เราได้ตรงโดยตรงและก็สร้างความสุขได้อย่างง่ายๆและที่สำคัญดนตรีเป็นเหมือนทางลัดนะครับที่เขาสามารถนำมาใช้ในการช่วยส่งเสริมพัฒนาการในด้านอารมณ์จิตใจและสังคม
ับนอกจากจะได้ชมความงามของสวนดอกไม้นะครับดอกไม้เมืองหนาวในยามค่ำคืนกับแสงสีอันสวยสดงดงามนะครับแล้วนะครับเฮายังได้นั่งผ่อนคลายฟังเพลงฟังดนตรีในสวนดอกไม้ตัวนะครับผมก็ถือว่าท่านดูแล้วอยากจะมาแอลทางบ้านผมนะครับทางจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงฤดูหนาวช่วงเทศกาลท่องเที่ยวนี้นะครับแต่อย่าลืมนะครับการท่องเที่ยวของเฮายุคนี้นี่เป็นแบบ new normal ครับเพราะฉะนั้นช่วยเตรียมหน้ากากเตรียมแมสเตรียมเจลรักปฏิบัติตามข้อกำหนดของแนวทางในการจัดงานตัวครับผมยุทธุมนาวงครับมาแอลเชียงใหม่กันทั้งนักนะครับ